สวัสดีค่ะเจอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในช่วงของรับปิดมาแชร์นะคะก็คลิปนี้พี่กระต่ายมีบีบีครีมเด็ดๆดีๆนะคะเจ๋งๆหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกมาให้เพื่อนๆน้องๆรู้จักกันนะคะคลิปนี้ก็คือเจ้านี่เลยค่ะบีบีครีมของนามินะคะเดี๋ยวนะมันสุดโอเคมันโฟกัสละเป็นบีบีครีมตัวใหม่ล่าสุดของนามินะคะที่พี่ต่ายเพิ่งไปเจอมาในเซเว่นนะคะจะบอกว่าถ้าคนที่เคยติดตามพี่ต่ายจะอาทิตย์ที่แล้วพี่กระต่ายเพิ่งรีวิวตัวซีซีครีมของนามิไปเพราะว่าไม่เคยใช้ของนามินะคะพอใช้แล้วรู้สึกว่ารักแล้วก็ชอบคือชอบเลยคือแบบเปลี่ยนจากแบรนด์นึงมาเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะและทีนี้พอไปเจอเจ้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นบีบีครีมนะคะตัวใหม่ล่าสุดของนามิช้าไม่ได้ค่ะที่เราจะไปสอยมาทำการทดลองแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะจะเป็นบีบีครีมของนามิตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเขาจะเป็นบีบีครีมที่เป็นแบบเนื้อบางเบาแล้วก็จะช่วยปรับเขาเรียกอะไรอ่ะปรับผิวของเราให้มันดูขาวดูมีออร่าขึ้นทันทีนะคะในนี้เขาจะบอกเลยนะว่าช่วยปรับเฉดสีผิวของเรานะคะแล้วก็เพิ่มออร่าในทันทีนะคะนอกจากนั้นค่ะเขายังมีนะคะนี่เลย SPF 30 PA 2+ นะคะซึ่งมีสารแบบกันแดดด้วยนะคะที่สำคัญที่เด็ดๆก็คือตัวนี้นะเขาจะมีนี่เลยเห็นไหมไอ้เจ้าหอยเล็กๆนี้เขาจะมีส่วนผสมของเมือกหอยทากด้วยค่ะก็คือไอ้เมือกหอยทากเนี่ยเขาจะช่วยในการบำรุงผิวของเราทำให้ผิวของเราดูกระชับขึ้นนะคะก็คือจะบอกว่า BB ซองนี้ค่อนข้างที่จะครบครึ่งนึงเขาจะเป็น BB ครีมที่แบบเป็นเนื้อเป็นรองพื้นบางเบานะคะสำหรับคนที่ต้องการปกปิดเช่นพี่ต่ายเนี่ยมีรอยดำจากสิวเนี่ยปกปิดได้แต่ว่าพี่ต่ายลองใช้ดูแล้วนะคือปกปิดได้ในระดับนึงนะคะแต่แบบไม่ได้เนียนกิ๊กนะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ2ก็คือพี่ตามีปัญหารูขุมขนกว้างเห็นมั้ยตามเนี่ยกว้างมากตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับนึงที่เป็นแบบน่าพึงพอใจเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเขาปกปิดแล้วใช่มั้ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวของเราด้วยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นบีบีครีมที่บำรุงผิวด้วยไปในตัวนะคะก็พี่ต่ายลองใช้แล้วรู้สึกเนี่ยอย่างวันนี้นะให้ดูหน้าก็คือพี่ต่ายใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คืออาบน้ำเสร็จนะพี่ต่ายลงครีมบำรุงทั่วไปนะคะหลังจากนั้นพี่ต่ายใช้แค่นี้เลยค่ะ BB ครีมของตัวนามินะคะแล้วก็ทาแป้งฝุ่นนะอันนี้ทาแป้งฝุ่นนะทาแป้งฝุ่นธรรมดาเลยแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็ทาลิปนิดหน่อยปัดขนตานิดนึงเนี่ยคือได้แบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าชอบเพราะว่าจริงๆแล้วต่ายไม่ค่อยชอบอะไรที่มันดูหนาๆชอบที่แบบว่าขอเบาๆแต่ดูโอเคดูแบบดูดีอยู่ก็ดูแบบว่าปกปิดริ้วรอยนะคะก็จะบอกว่าลองใช้แล้วนะ ชอบอีกแล้ว คือแบบชอบเป็นคนที่ชอบอะไรง่ายมากเฮ้ยแต่ชอบจริงๆเพราะว่าถ้าดีก็บอกว่าดีถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีนะคะแต่อันนี้ก็คือดีแนะนำให้ใช้ก็คือเป็นอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวพี่กระต่ายจะลองปาดให้ดูเนาะเดี๋ยวจะตัดภาพไปที่หน้าสดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะว่าหน้าที่ทาแล้วกับยังไม่ทามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพี่กระต่ายมาหน้าสดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะลงไอ้เจ้าตัวBB ครีมของนามิตัวใหม่นะคะที่ผสมเมือกหอยทากด้วยนะคะเดี๋ยวต่ายจะลองทาไปให้ดูนะเดี๋ยวบีบลงมาที่มือก่อนนะอันนี้ใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะยังไม่เคยใช้อ๋อมันจะยืดๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของเมือกหอยทากเนาะเห็นไหมมันจะยืดๆหน่อยนี่แล้วก็เดี๋ยวพี่ต่ายลองทาครึ่งหน้าไปดูให้ดูก่อนนะเพราะตรงเนี้ยเนี่ยพี่ต่ายจะมีพวกรอยดำที่เป็นสิวเห็นไหมตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นรูขุมขนกว้างทาไปครึ่งหน้าก่อนแล้วเวลาทาลงไปนะคะพี่ต่ายแนะนำให้แบบตบลงไปด้วยนะเพราะว่าของเขาอ่ะด้วยความที่เขาเป็นเมือกหอยทากไงและแบบตัวนี้เขาจะเป็นแบบมีสารบำรุงด้วยให้เราตบไปพวกครีมหรือว่าพวกที่มันเป็นสารบำรุงอ่ะมันจะได้ซึมเข้าผิวด้วยตบลงไปอ
ันไม่หนานะเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ดูหนาดูโบ๊ะเลยค่ะแต่ว่ามันปกปิดนะพี่กระต่ายให้ดูชัดๆเห็นไหมข้างที่ทากับยังไม่ทามันก็เนียนนะเนียนขึ้นเนี่ยรอยตรงนี้เมื่อกี้เห็นไหมรอยสิวเห็นชัดเลยตรงนี้แล้วก็รูขุมขนกว้างๆเนี่ยมันก็ปิดได้อยู่นะถ้าดูแบบนี้เห็นไหมความแตกต่างปกปิดนะคะแต่ว่าปกปิดแต่ว่าดูเบาดูไม่ได้โบ๊ะจนเกินไปนะคะชอบ ชอบอีกแล้วโอเคพี่กระต่ายลองเทสให้ดูครึ่งหน้าแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่กระต่ายไปทาให้ทั่วหน้าแล้วเดี๋ยวแต่งหน้ามาเม้ามอยกันต่อนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่ต่ายปาดให้ดูหน้าสดแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนถูกใจไหมนะแต่ต่ายอ่ะต่ายถูกใจเพราะต่ายรู้สึกว่าบางเบาหน้าขาวขึ้นดูหน้าดูแบบดูผ่องขึ้นแล้วก็ปกปิดได้ดีระดับนึงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาทามันไม่เหนอะนะมันไม่เหนอะไม่เหนียวนะคะแล้วก็ชอบนะตัวนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนามิบิวตี้ซีเครตนะคะเป็นตัว BB ครีมตัวใหม่ล่าสุดของนามินะคะราคาซองละ39บาทค่ะ39บาทเท่านั้นนะอันนี้พี่ต่ายซื้อใน 7-Eleven เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำของพี่ต่ายอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะเป็นการมารีวิวครีมซองนะคะที่แบบว่าถูกและก็ดีแล้วก็หาซื้อง่ายนะคะแล้วก็พี่ต่ายใช้เองแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะก็โอเคเลยกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบอยากรู้ อยากรู้อีกแล้วใครที่เคยใช้ตัวนี้อยู่นะคะรบกวนคอมเมนต์ถ้าดูคลิปพี่ต่ายแล้วรบกวนแบบมาคอมเมนต์ให้ดูหน่อยว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะคะหรือว่าใช้แล้วรู้สึกประทับใจไหมประทับใจเหมือนที่พี่ต่ายประทับใจไหมก็มาแชร์กันใต้คลิปได้เลยนะคะจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะให้ได้ทราบกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะพี่ต่ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่กระต่ายเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามพี่กระต่ายได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่พี่กระต่ายจะอัพลงทาง YouTube นะคะก็สำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย